สวัสดีย้ำเมื่อเช้าครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท้อต่ออีกแล้วเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวครับจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ขอสวัสดี FC ทั้งบ้านนะครับแล้วก็ FC สปปลาว FC กัมพูชาแล้วก็ FC จากประเทศเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมบอกว่าที่เป็นช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อนะครับแล้วก็เพจ Facebook เกษตรท้อต่อหรือว่าอีกช่องทางนึงก็คือช่องทาง TikTok นะครับจะเป็นช่องทางใหม่ที่ผมจะลงคลิปเป็นประจำทุกมื้อนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับจะมาถามข่าวพี่น้องนะครับจะมีอยู่2เรื่องจะมีอยู่3เรื่องนะครับ3เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือจะมาถามข่าวพี่น้องนะครับว่าพื้นที่ใดฝนตกแน่นะครับก็ให้พี่น้องคอมเมนต์มาใต้คลิปให้ฟังหน่อยเด้อครับว่าพื้นที่ใดฝนตกแน่สำหรับพื้นที่ของผมก็ตกไปเมื่อวานนี่นะครับฝนจะตกไปเมื่อวานนี่ก็ถือว่าแห้งเติบนะครับแห้งเติบเพราะว่าหลังจากที่ทิ้งช่วงไปประมาณ10กว่ามื้อนะครับฝนพอตกไป10กว่ามื้อเนาะพอตกมาแล้วมันเขากะทิได้น้ำฝนเนี่ยกะทิได้ซื้อเนี่ยจากน้อยนะครับสำหรับอีกเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ก็คือนี่ครับมี FC ท่านหนึ่งนะครับ FC ท่านหนึ่งส่งข้อความมาบอกผมว่าให้ตัดใบมันนะครับตัดใบมันไปให้วิจัยเกี่ยวกับพวกยาคาหญ้าเนี่ยนะครับผมก็เลยเศร้านี่ผมก็เลยมาตัดใบมันไปให้เพื่อนนะครับเพื่อจะส่งไปให้เพื่อนวิจัยนะครับเกี่ยวกับพวกยาคาหญ้านะครับนี่ครับจะประมาณนี้ผมจะตัดเอาแต่ใบนะครับส่วนใบเพื่อนสั่งออกมาแต่ส่วนใบก็ที่ตัดส่งไปให้เพื่อนครับนี่เลยเพื่อนจะเอาไปวิจัยเกี่ยวกับพวกยาคาหญ้านะครับก็ที่ประมาณนี้เพื่อนสั่งผมไว้อยู่ประมาณ5 กิโลนะครับ5 กิโลผมก็มาตัดให้เพื่อนเพื่อจะได้ส่งไปช่วงสายๆนะครับก็อีกเรื่องนึงก็คืออันนี้ถามผมขมาหลายหลีครับเกี่ยวกับว่าเพราะผมถ่ายคลิปลงเนี่ยครับมันของผมเนี่ยมันจะสมบูรณ์แล้วก็ต้นสม่ำเสมอกันเนาะเพิ่นก็เลยถามผมว่าผมปรุงดินแบบใดนะครับปรุงดินแบบใดแล้วก็ดูแลจังใดนะครับอันนี้ผมก็เฮ็ดคลิปหลายๆคลิปผมก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ก็ถามขมาเรื่อยๆนะครับผมก็เลยขอตอบว่าพื้นที่บริเวณเนี่ยครับพื้นที่บริเวณนี้ที่ผมเฮ็ดมันนะครับมันอยู่ใกล้แม่น้ำซีนะครับมันอยู่ใกล้แม่น้ำคุณภาพดินของแถวนี้บ่ต้องห่วงครับงามทุกแปลงครับผู้ใดเฮ็ดมันเฮ็ดอย่างเงี้ยครับเฮ็ดมันเฮ็ดอ้อยงามทุกแปลงแล้วผมเฮ็ดจังใดดูแลจังใดนะครับผมปลูกไปแล้วนะครับพี่น้องปลูกมันไปแล้วแล้วก็เอาหญ้าเอาอย่างให้แล้วภายในเดือนแรกนะครับเดือนแรกแล้วก็ใส่ปุ๋ยแปลงทั้งซ้ายมือเนี่ยจะใส่ปุ๋ยสูตร15 นะครับ1 ลูกต่อ4 ไร่นะครับ1 ลูกต่อ4 ไร่แปลงทั้งนี้จะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเม็ดเคมีไปรอบนึงส่วนแปลงทั้งนี้เป็นแปลงมันน้ำหยดนะครับผมจะฉีดทั้งใบย่างเดียวบ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยส่วนปุ๋ยระเบิดหัวผมทดลองปีนี้ผมทดลองใส่ผงนัวนะครับผงนัวของอาจารย์เจเบื้องเพื่อนแนะนำผมเข้ามาว่าคุณภาพมันจิบประมาณใดนะครับจะล้อเบื้องตอนขูดนะครับล้อเบื้องตอนขูดเพราะว่าผมจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินเลยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนมันก็แพงนะครับช่วงนี้ต้นทุนมันก็แพงหลายก็บ่ไหวนะครับก็บ่ไหวเขาก็สูตรราคาปุ๋ยบ่ไหวเนาะก็ทดลองใส่ตัวนี้เบื้องเพราะว่าปกติอยู่แล้วแปลงนี่มันก็ที่ยืนอยู่5 ถึง 6 ตันอยู่แล้วครับ6 ตันประมาณนี้ถ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับมันก็ถ้าปลูกแบบธรรมชาติเนี่ย6 ตันได้แน่ๆครับพื้นที่ดินแถวเนี่ยขอให้เอาหญ้าให้ทันก็พอครับได้แน่ๆ6 ตันแต่ปีนี้มาลองเบิ่งว่ามันที่ได้จากตันนะครับลองเบิ่งแต่แปลงนี่ใส่ปุ๋ยเคมีไปรอบนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉีดผงนัวคือกันครับผงนัวคือกันบ่ได้ใส่0060ระเบิดหัวนะครับเพราะว่าต้นทุนมันแพงนะครับลองมาใส่สารตัวนี้เบิ้งอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้โฆษณาขายปุ๋ยหรือว่าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ผู้ใดนะครับอันนี้ผมแค่ลองทดลองใส่เพื่อจะให้พี่น้องFCหลายๆท่านได้รู้นะครับว่ามันได้ผลบ่ได้ผลอีหลีบ่หรือว่าจังใดเนาะครับแต่ว่าสำหรับมันเปียงนี่ขอควรระวังก็คือมันงามก็จริงครับมันจะเลื่อนเติบโตได้ไวก็จริงแต่ว่าเวลาเก็บเกี่ยวของเขานะครับมันที่โบเต็มขวบปีนะครับเพราะว่าแม่น้ำซีแต่ละปีนะครับปริมาณฝนแต่ละปีแต่ละพื้นที่บ่คือกันถ้า ถ้าปีใดฝนดีนะครับแม่น้ำซีจะนูนขึ้นมาท่วมไปเลยนะครับท่วมบริเวณนี้เบิดเลยแล้วช่วงอายุมันกับที่บ่ได้ตามเป้าที่ห้องวางไว้นะครับบางเที่ยกับขุดแค่6 เดือน7 เดือนกับนี้นะครับจะบ่เต็มขวบปีถ้าได้เต็มขวบปีนี่ผลผลิตนี่จะได้เพิ่มเป็นอีกเท่าโตเลยนะครับเท่าโตเลยสำหรับดินบริเวณนี้แต่ว่าผมก็ต้องขี่รถไปเบื้องเป็นประจำครับเบื้องระดับน้ำแม่น้ำซีนะครับว่ามันจะขึ้นบ่อหรือว่าลงจังใดนะครับเขาต้องไปเบื้องเรื่อยๆครับเบื้องเป็นประจำเลยระดับแม่น้ำซีนะครับมันเป็นข้อควรระวังเลยเพราะว่าบางเที่ยนะครับเขาเห็นมืดๆอยู่ทางอื่นนะครับเขาก็ต้องขี่ไปเบื้องเพราะว่าบ้านเขาบ่ตกแต่ว่าพื้นที่อื่นอาจจะตกแล้วมันกัดที่ไหลลงมาท่อนอยู่ในแม่น้ำซีเนาะเขาก็ต้องเบื้องเป็นประจำเลยครับเบื้องเป็นประจำเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับบ้านเจ้าของบ่ตกแต่ว่ามาท่วมบ้านเจ้าของนะครับสำหรับน้ำเนาะก็เลยมีประสบการณ์ของส่วนน้ำซีที่มาท่วมเปียงมันของเจ้าของเนาะก็มาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับสำหรับมื้อนี้ก็มาเว้า3เรื่องนี่นะครับเรื่องตามข่าวว่าฝนตกบ่แล้วก็เรื่องมาตัดใบมันเพื่อจะส่งไปให้เพิ่นวิจัยเกี่ยวกับพวกยาฆ่าหญ้านะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็การปรุงดินของแปลงนี่แหละครับพื้นที่ปลูกของแปลงนี่ว่าผมปรุงดินยังไงก็เนี่ยหาสาระกระซี่ประมาณนี้เนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์ไว้เลยนะครับกดติดตามไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจำยูทูบเบอร์นะครับสำหรับเมื่อนี้ช่องเกษตรทอต่อกะขอลาไปซ้ำนี่ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะขอบคุณครับ